จุ่มจากร้าน Modest Crazy ที่เราไปจุ่มมาเมื่อวันก่อนที่เมืองทองธานีร้านใช่ค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นร้านจุ่มที่จริงใจที่สุดตั้งแต่เคยไปจุ่มมาแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าคือเขาบอกว่าได้ของแถมที่ดีมากเอาออกมาก่อนถ้าเราซื้อที่เป็นป๊อปมาร์ทครบ990เราจะได้เบบี้ทรีเวอร์1ปี1จุ่มฟรีมาเลย1จุ่มถูกต้องแล้วก็คือเราจะได้คูปองอีกมากมายแล้วตอนแรกเคยมีแค่คูปองเดียวใช่มั้ยคะแบบคูปองแบบ129บาทอะไรเป็นแผงนี้เลยยาวยาวมากไปแลกซื้อแบบอันเนี้ยเบบี้แลกซื้ออันนี้มาอันนึง100คอลเลคชั่นไหนก็ได้125บาท129ประมาณนี้แล้วก็คือสรุปว่าตอนแรกซื้อพวกนี้มาก็ได้นี้ฟรีมาจุ่มหนึ่งแล้วก็แลกซื้ออันนี้มาร้อยกว่าบาทได้มีคูปองเหลืออยู่เต็มเลยต้องกลับไปแน่นอนร้านนี้ถูกใจมากค่ะใช่แล้วอีกอย่างแปลกมากคือเขาเป็นร้านข้างนอกที่ไม่ใช่ในป๊อปมาร์ทแต่เขาขายของป๊อปมาร์ทในราคา380บาทเห็นดูราคาเท่ากันเลยเลยอย่างฮาชิปุปุอันนี้อะไรมีคนว่าแม่ว่าเรียกฮาชิปุปุเขาชื่อฮาชิปุปุฮาชิปุปุเนี่ยฮาชิปุปุ180เท่าในร้านแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เท่าในร้าน380จะมาแยกอะไรคนนู้นอันนี้380แต่ว่าจะมีอันเนี้ยที่มอลลี่เนี่ย420เพราะมันใหม่ป่ะฮะเออถ้าเกิดว่าใหม่ๆพอใหม่ๆจะแพงกว่าหน่อยแต่ถ้าพอไม่ใหม่มากเนี่ยจะเท่ากันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็พวกเบบี้ทรีต่างๆหรืออะไรก็คือราคาดีมากราคาดีกว่าที่เราให้เราไปประจองอีกอันไหนคะอันนี้ของแม่ของหนูมันเยอะอย่างนั้นน่ะอ่ะถูกแล้วค่ะอันนี้ของแม่เหรอใช่ค่ะอ๋อใช่ใช่มอลลี่อันนี้กับอันนี้เอ๊ะแต่ว่าวันนั้นแม่ไม่ได้ซื้อแมวมาเหรอแม่จำผิดแมวของติวทำไมของติวเยอะอ๋อมีของแถม2อันด้วยเราแกะของแถมก่อนไหมมาเรามาแกะแกะของแถมของแถมตอนแรกอันนี้ฟรีเลยเราเคยจุ่มมาแล้วไม่เคยแต่จิ้มจุ่มฟรีสองแล้วได้กระต่ายที่เป็นแค่แบบนี้คะคุณมากไม่มีกระต่ายที่เป็นแครอทเดี๋ยวกระต่ายที่เป็นแครอทติดเหนือคุณไหมอ๋อมีแล้วนี่เอออันนี้มีแล้วที่บอกว่าอยากได้ช้างอยากได้ช้างอ่ะเหมือนไปจุ่มกับแม่นี่แหละจุ่มกับแม่นี่เออจริงเหรอพี่มิกเออใช่เห็นไหมมันเยอะมันจุ่มเยอะเกินพี่ทีมันเยอะจนจำไม่ได้ถ้านั้นวันนี้อยากได้อะไรคะอยากได้ช้างค่ะไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์เป็นไงอ่ะสีอะไรพาร์ตี้สีเขียวมาเราจะมาจุ่มกันแล้วนะคะช้างแม่ก็ไม่อยากได้ช้างนี่มันน่ารักมากไม่เขาไปเห็นตัวจริงที่ร้านแล้วมันน่ารักเดินมาสาวเดินมาสาวก็น่ารักอ่ะแล้วดูจับก่อนไม่ได้ช้างแน่เลยเอ้ยตัวนี้ก็น่ารักเปิดมาเป็นพิกเพชรเพนด้าที่ดีๆลงไม่ดีแล้วว่ะไหนตาร้องไห้ไม่เคยได้เลยนี่เคยได้แล้วค่ะตัวเคยได้เหรอใช่นึกว่าเคยได้แต่ตาโกรธอุ้ยแต่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าทำไมตรงนี้ไม่ดีเลยเป็นตัวหนึ่งในตัวที่หนูไม่อยากได้เท่าไหร่อ๋อปกติเขาจะชอบแบบอยากได้ตัวไหนก็ได้ตัวนั้นหลังๆเนี้ยดวงตกหลังแล้วแม่นะเมื่อก่อนแม่จะดวงไม่ดีใช่ไหมจับจุ่มได้ตัวแย่ๆเดี๋ยวนี้แม่จุ่มได้ตัวดีๆเนี่ยนะเขาดูหน่อยสิหลังก็ให้แม่แต่มันน่ารักมันน่ารักแล้วเป็นหน้าหลับตาตากิ้งหนูมีหลายอันแล้วมีสองอันบ้างจริงเหรอแต่ตาโกรธอะเยอะสุดเอาหน้าไปเปลี่ยนไงได้ตาลงให้หนูมีหรอมีหรอมีหนึ่งตัวหรองั้นเราแกะป๊อปมาร์ทก่อนดีกว่านะคะได้อ่ะอันนี้คืออะไรครับบอกก่อนตัวชื่ออะไรอันนี้คือชากาชากาอะไรก็ไม่รู้ไลท์สเปรดคือมันเป็นเหมือนแบบว่าเทียนบนเทียนอยู่บนเทียนอยู่บนหัวเดี๋ยวบอกสิอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวสีขาวค่ะที่นั่งอยู่บนเทียนอันดับ2แล้วก็อันดับ2เวฟตัวนี้สีฟ้าน่ารักมากสีขาวคืออยากได้สีไหนอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะว่าเขาจะไหนอ่ะยังงงเลยอ่ะอันเนี้ยอ๋อ Sunset Glow Sunset Glow เฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะดูดินี่เฮ้ยเขามีไฟมาให้นี่เฮ้ยน่ารัก Sunset Glow ตัวนี้โอ้แต่ Candle Light ที่นั่งเอ้ยทุกตัวนั่งหมดนี่ลูกทุกตัวนั่งหมดน่าจะ Glow in the Dark นะลูกจริงเหรอคะใช่เพราะว่ามันแบบมันดูวัสดุดีไปบ่เดี๋ยวหักอ๋อมันเอาไว้หมุนได้หรือเปล่าคะมันไม่ใช่มั้ยใช่มันเป็นเหมือนแบบเปลวเทียนไงอ๋อแบบคือๆๆอย่างงี้นั่งอุ๊ยตรงนี้เป็นหัวใจด้วยอ่ะถือเป็นหัวใจมากมากนี่แสดงว่าน้องน่ารักมากเพราะเป็นสีม่วงและชมพูซึ่งเป็นสีที่หนูชอบที่สุดใช่มันเป็นสีเหลืองๆเห็นมั้ยตัวนี้ชื่อว่า Sunset Glow นะคะก็สวยงามเขาถืออะไรก็ไม่รู้ด้วยน่ารักมากสีแดงลูกแดงๆอะไรก็ไม่รู้แม่แกะบ้างอันนี้เป็นฮาชิปุปุ in my dream นะคะตัวหน้ากล่องชื่อว่า Freedom ก็อยากได้นะแต่ที่อยากได้อันดับหนึ่งก็คือตุ๊กตาไล่ฝนเนี่ย
ซันชัยดอลแล้วก็ตัวนี้ก็อยากได้เนี่ยตัวนี้คือไฮวินอะตัวเนี้ยที่ชุดขาวๆเนี่ยอันนี้ก็อยากได้3ตัวนะดูสิว่าจะได้ไหมเอ๊ะอันนี้ใครเป็นคนจุกอะจิ๋วหยิบให้แม่หรือแม่หยิบเองไม่แน่ใจเลยหยิบเองเหรอว่าวันนั้นนะแม่ไปหยิบเองอะไรไม่รู้อะแม่โชคดีมากเลยที่ร้านฮะดูเลยนะได้อะไรนะได้อะไรนะเราอย่าไปดูการ์ดมันก่อนนะไม่ถ่ายว่าจะได้ตัวที่ต้องการไหมตุ๊กตาไล่ฝนตุ๊กตาไล่ฝนตุ๊กตาไล่ฝนแช่งไม่ใช่ไม่อึ้งไปเลยมันชุดดำอ่ะไม่ชอบสีดำอ่ะ sleep walking เดินหลับเฮ้ยแต่มันก็น่ารักนะนอนละเมอเออนอนละเมอเหรอ sleep walking เฮ้ยทำไมดวงไม่ดีคุณแม่อุ้ยแต่มันน่ารักเลยนะเหมือนเขาฝันอยู่อ่ะเพราะว่าข้างในหัวเขาเป็นแบบเรือกระดาษอย่างเงี้ยน่ารักมากเหมือนแบบอันนี้คือแบบแบบฝันแล้วแบบนอนละเมออย่างเงี้ยค่ะฝันว่าแบบท่องเรือแล้วก็เดินเฮ้ยแม่ชอบแม่ชอบแม่ว่าแบบจุ่มคอนี้อีกขนาดนี่แล้วมันดูดีที่อันนี้อะไรอ่ะที่เขายืนอ่ะมันเป็นเหมือนเมฆแล้วมีดาวแล้วมึงดูดิอ่ะแล้วมึงพาเขายืนอุ้ยหัวหลุดไม่ใช่เขาบอกว่าถ้ารุ่นไหนมีพลาสติกรองตรงคอแปลว่าถอดหัวได้เออตอนแรกเราก็ตกใจหัวหลุดถูกใจหรือเปล่าเฮ้ยน่ารักน่ารักมากแล้วชุดมันเป็นชุดแบบกะลาสีอ่ะชุดนักเรียนนี่โอ้โหพอเห็นหัวแล้วชอบเลยดูดิเห็นหัวป่ะไม่ใช่ชุดนอนหรอคะชุดนอนเหรอเออใช่นอนอยู่ที่โรงเรียนมั้งน่ารักกระโปรงโอ้ยชอบชอบเลยชอบน่ารักมากตอนแรกแบบไม่อยู่ในสายตาเลยถ้ามันดำๆเราจะไม่มองแต่คราวนี้แม่ไม่เคยพูดถึงเลยใช่ตอนแรกเราไม่เคยนึกถึงแล้วแบบไม่เคยมองไงแล้ววันนั้นไปดูเฮ้ยน่ารักอ่ะอ่ะแม่แกะตัวต่อไปเลยแม่แกะตัวต่อไปเลยอันนี้เป็นมอลลี่ที่เป็นจิ๋วจุ่มให้อันนี้อ่ะมันเป็นขนมปังอยากได้ตัวไหนก็ได้เลยอ่ะเพราะว่าชอบหมดน่ารักทุกตัวถ้าจะให้ดีตัวที่ใส่หมวกกุ๊กตัวที่เหมือนหน้ากล่องเหมือนหน้ากล่องมาแกะจะได้ไหมแม่ดูเก็บสแกนมากเลยอ่ะการดึงกันเนี่ยโอ้ยก็เก็บบ่อยไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนี้อุ้ยหลุดเลยอ่ะไม่เสียแล้วมอลลี่มอลลี่มาแล้วจ้าชึบกุ๊ก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 ไม่ออกอ่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กหัวคุณเฮ้ยตลกครับคุณก็น่ารักเนี่ยหัวคุณซองอ่ะผู้ปลอบใจตัวเองพอซอนบาลาลาวาเลยเนี่ยบาลาคลาวาไหนคุณซองบาลาคลาวาไหนแต่มันน่ารักตัวแม่ใช่ไหมก็เป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกปล่อยเลยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอออย่าไปว่าแต่ว่าหัวมันเหมือนนิ่มๆอะแม่เนี่ยมันเป็นยังไงแต่แม่ก็ไม่ได้ชอบแม่แม่อยากได้ตัวอื่นมากกว่าอ่ะตลกอะปล่อยเลยใครอยากได้พักมาหัวครัวซองเอ้าแม่ปล่อยจากคลิป YouTube อ่ะได้2ตัวแล้วพอหนูหยิบได้แล้วแม่ก็ไม่เอาอ๋อนี่น้องพิมพ์หยิบให้แม่อ่ะเอางั้นไม่ปล่อยละไม่ปล่อยละตัวนี้น้องพิมพ์หยิบให้แม่ไม่ปล่อยน้องพิมพ์คนหยิบให้อ่ะไม่ปล่อยแล้วนะคะอ่ะน้องพิมพ์แกะอันนี้อะไรคะตัวอะไรฮาชิปุปู้ฮาชิปุปู้แต่อันนี้มันจะเป็นราศีต่างๆราศีอุ้ยคือทางที่ดีอยากได้ราศีเจมินายอยู่แล้วเจมินายมันคือตัวหน้ากล่องค่ะตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วหนูราศีอะไรนะมันมี2ตัวหรอหนูราศีอะไรหนูราศีธนูแคปริคอนโนโน19 December Zodiac Capricorn เออ Capricorn Capricorn คืออะไรอ่ะ Capricorn มันราศีมังกรนั่นแหละกลางธันวาถึงกลางมกราเป็นราศีมันจะเป็นราศีมังกรเออก็แคปริคอนแคปริคอนเป็นตัวอะไรลูกไหนตัวไหนเอ้ยน่ารักมากมันเป็นเหมือนแบบหางนางเงือกเหรอแล้วก็เป็นตัวสีม่วงๆฟ้าๆเลยค่ะก็คือเป็นเหมือนมังกรนั่นแหละใช่ป่ะเออน่ารักมากน่ารักมากอ๋อไม่ใช่หางนางเงือกเหรอมาแกะแคปริคอนเจมินายแคปริคอนนี่ถ้าได้ราศีตัวเองก็โชคดีกันไปแล้วได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวเล็กๆไม่รักสีมันอ่ะไม่รักอ่ะนะโอ้ยน้องสารอ่ะแกมิงอ่อนอ่ะสีแค่หน้าสีตัวเองสวยเลยนั่นแล้วบอกว่าเฮ้ยพ่อขมิงอ่อนอ่ะเฮ้ยดูอย่างนี้อยู่ดูดีกว่าแล้วมันเป็นความหางกลางน่ารักมากคุยแล้วสีมันสวยฮากสีหมวกสีสวยมากสวยมากสวยฮากทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่มันจะแบบเป็นมุกๆแล้ว
ไม่มันเป็นความเป็นมุกมุกแล้วมันจะไล่เฉดสีตรงหางเนี่ยอ่อนไปเข้มเห็นไหมในกล้องมันน่ารักมากแล้วอันเนี้ยเป็นเขาแพ้ขาวแล้วอันเนี้ยเป็นหางนางเงือกหนูบอกแคปิทอลเออน่ารักมากน่ารักมากตัวนี้เฮ้ยดวงตัวยังดีอยู่ได้ลองสีตัวเองน่ารักน่ารักแล้วแบบไปจุ่มตอนไปจุ่มคือเดินไปหยิบเลยนะใช่ป่ะไม่ได้เลือกเลิกอะไรเลยที่หัวเขาเนี่ยแบบนี้เลยน่ารักได้แล้วสีตัวเองน่ารักมากที่ตัวนี้สวยจริงสวยสวยจริงสวยจริงเนี่ยถ้าไม่ไปร้านแบบนี้นะไม่เคยเจอในไม่เคยเห็นไม่สะดุดตาหรืออะไรไม่รู้แล้วมันตั้งยังไงคะอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหมือนขดตัวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีไม่มีฐานฐานไม่มีไม่ฐานไม่มีหมดแล้วยังอ่ะเอายังเหลืออีกตั้ง2อันอันนี้แกะอันนึงนะไม่อยากแกะเองอ่ะให้เขาแกะมาแกะนี้ก่อนที่เราอันนี้สัตว์ทะเลตอนนั้นเราได้ตัวเลยนะปูได้ปูอยู่บนอยากได้ปลาหมึกไม่ก็ปลากระเบนปลากระเบนเนี่ยน่ารักจริงอังอังได้ปลากระเบนใช่ไหมอังใช่อังเขาดีใจดวงดีแล้วดวงดีแล้วมาแล้วดวงดีได้ตัวนี้มาแล้วไงปลากระเบนเดี๋ยวกล่องสีแม่ลุ้นก่อนแม่ดูแม่ดูกลางไม่อยากดูวิ่งรู้สึกจะไม่กระเบนแล้วจิ๋วดูมันลองดูดูมันกลมๆมากปลาหมึกก็ได้ปลาหมึกเป็นไงอะปลาหมึกเป็นปลาอันนี้ก็ได้ปลาหมึกเอาปลาหมึกสีชมพูได้ดูการแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้กลับมาแล้วกล้องนี้กลับมาแล้วเฮ้ยแต่วันนี้จิ๋วได้ตัวเจ๋งหมดเลยตัวนี้ก็สวยตะกิ้งตะกิ้งเหรอเฮ้ยตะกิ้งด้วยตะกิ้งเคยเห็นตัวที่พิมชอบที่สุดตะกิ้งพิมชอบตะกิ้งที่สุดจ้าเขาบอกไอ้นี่ไปจุ่มที่มิกอ่ะ300ไม่ได้ตัวที่ต้องการอันนี้ร้อยกว่าบาทแลกถือมาโอ้แต่ปลากระเบนน่ารักมากจริงหอมมากมากจิ๋วกระเบนเลยนะเฮ้ยมันน่ารักกว่าแบบน่ารักกว่าในน่ารักกว่าในนี้อีกอะเพราะว่าในรูปมันดูสีเข้มๆแต่เนี่ยมันแบบสีอ่อนน่ารักมากแบบตากิ้งแล้วผมเหม่งมันสีชมพูด้วยต้องเป็นสีของอะไรนะกลิ่นพีชใช่เหรอกลิ่นพีชหรอเออกลิ่นเหมือนพีชกลิ่นเหมือนพีชแต่หนูว่าอันนี้ทุกตัวกลิ่นคล้ายกันหมดเลยกลิ่นคล้ายกันของนัชชาที่เป็นไอปลาของนัชชาเขาจะเป็นปลาสีชมพูตัวนี้นะสีชมพูเข้มตัวนี้ก็เก่งแบบหนูอยากได้มานานมากๆแล้วอะแต่แบบไม่ได้สักทีเฮ้ยสมใจอยากหน้าตากิ้งคือหนูอยากได้มากที่สุดแล้วอะชอบจังเลยเป็นยังไงบ้างคะน้องน่ารักมากกลิ่นหอมขนนุ่มสุดๆแล้วยูนี่หน้าปลากระเบนน่ารักมากอะแล้วก็มีที่ห้อยเฮ้ยโหนี่ได้สมใจสองอันตากิ้งแก้มมันแบบกุดไนด้วยอะน่ารักมากมันจะเขียนว่ากุดไนหน้าเขาจะไม่เหมือนกันตากิ้งคืออะไรส่วนบางคนไม่เคยเห็นตากิ้งคือแบบตาที่มันกิ้งได้เนี่ยมันจะมีตามันจะเลื่อนได้อะตัวเมื่อกี้อ้าวตัวเมื่อกี้ดันเก็บไปแล้วเก็บตัวเมื่อกี้เป็นตาร้องไห้แล้วมันก็จะมีแบบเนี่ยคือเบบี้ทีเขาจะมีตาหลายแบบตากิ้งตาโกรธตาโกรธแล้วก็ตาน้ำที่แบบที่เขาบอกเป็นตาน้ำที่มันแบบใสๆลึกๆเข้าไปซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนหน้ากันได้นะใช่ใช่ใช่ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกคือตาร้องไห้เห็นไหมมีน้ำตาด้วยตาแล้วที่บอกเปลี่ยนหน้าคือเปลี่ยนข้ามรุ่นได้ไหมได้ใช่ไหมได้นะได้มันเหมือนกันเขาบอกว่าให้ใช้เพื่อนเขาเพื่อนไม่เพื่อนหนูกดออกมาอย่างนี้แล้วมันเด้งออกมาเลยไม่จริงๆต้องเอาช้อนแคแต่เขาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเออนี่เดี๋ยวไปทำที่มันดีแล้วดีแล้วดีแล้วมากอ่ะตั้งไว้ก่อนเราจะมาแกะคอแมวกันนะคะแมวอ่ะเดี๋ยวเลือกก่อนแมวอยากได้ตัวไหนดูซิว่าแต่นี้หนูไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยเล็งไว้ในสายตาเลยอ่ะก็ดูใช่ดีหนูอยากได้มีแร็คดอลไหมแต่ที่ร้านเห็นตัวดำสวยนะตัวสีดำมาหรอสีดำไม่ก็แม่เลือกตัวนึงจิ๋วเลือกตัวนึงแม่เลือกแล้วแม่ได้เนี่ยเหมือนแมวส้มถ้าเป็นออมเป็นตัวไหนคนนั้นใต้ตายเอาไหมเฮ้ยแมวส้มไม่ก็แมวดำจิ๋วส้มกับดำแม่ว่าแมวสามสีหรือแมวเทาจะได้เหมือนกันไหมนายถ้าสามสีแม่ได้น้องนั้นปลาได้ปลาจะเอาไปปลาจะเอาไปทำอะไรคะปลารักแมวมากหรอพิมพ์กล่องถ้าต้องไปขายต่อแล้วแม่จะขายได้ไหมถ้าดูฉีกกล่องเละขนาดนี้ I'm sorry จ้าช่วยกล้วยทอดกล่องเละมากยืดรับตารับตารับตาใครได้ใครได้ตัวใหญ่มากมีกระดิ่งแมวด้วยตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีใครเล็งไว้เลยปลาได้เออใช่ปลาได้ถือว่าน่ารักดีนะเฮ้ยน่ารักมันสีขาวอันไหนช่างโอ้ตัวใหญ่มากเพราะมันเป็นปลาเก๋าเนี่ยเหรอเป็นกระเป๋าใช่ลงเป็นปลาเก๋าอะไรเนี่ยน่ารักมากอ๋อเอาไว้ใส่ของได้ชอบ
เนี่ยปิดซิปิดซิแล้วมันนุ่มมากอันนี้มันห้อยสายได้ด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะมีที่ห้อยสายปิดซิปตาอะไรคะตาตะโกดหรอแบบเนี้ยอ๋อตะโกดหุ้ยหน้าใหญ่มากเลยอย่างเงี้ยเปลี่ยนหน้ากันไม่ได้นะเพราะมันใหญ่กว่ากันเยอะอันเนี้ยเท่าหน้ามันอ่ะเฮ้ยมันตัวใหญ่แต่ราคาไม่แพงเหรอแมวเนี่ยพอแมวเนาะแมวเท่าไหร่วะ320นี่คือเขาจมูก320ตัวอันนี้เหมือนกลิ่นไม่ค่อยชัดเท่าอันนี้อันนี้ไม่มีกลิ่นมันเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะเออเหรอมันไม่ใช่กลิ่นแต่อันเนี้ยเขาใส่ติดมือหนูกลิ่นอันนี้กลิ่นของอันนี้คือคอเนี้ยจะมีกลิ่นหอมแบบเหมือนพวกสกุชชี่อ่ะกลิ่นพีทๆเหมือนสกุชชี่อ่ะหนูชอบมากแต่ปลาเบนน่ารักกว่าแมวเลยแต่แมวอ่ะไม่เฉยๆเลยอ่ะมันจะเป็นตาไม่แต่มันก็น่ารักนะมันก็นุ่มๆอันนี้หนูบอกแม่เนี่ยน่ารักแต่มันก็คล้ายๆเจมินายนะขาวดักขาวเทาเจมินายทั้งตัวเลยเทาทั้งตัวแม่หลอกตัวเองไปก็ดูกล่องดีเนี่ยดูฉีกอย่างเงี้ยใครรู้จะเอาแล้วทำกล่องให้มันดีๆก็หนูมันจะดวงดีแล้วหนูจะได้มีรู้จักฉีกดีๆอ่ะปล่อยตัวไหนบ้างเผื่อมีน้องๆทักมาอ่ะปล่อยแมวเหรอปล่อยแมวปล่อยหมีแพนด้าอ่ะแล้วลองทักมาพัวซองไม่เอาน้องพิมเขาบอกเขาจุ่มให้แม่แม่เก็บไว้ตลกแม่ดูดิทำไมอ่ะเหมือนแบบพวกอะไรเกลียวพัตตาน่ารักนะเออที่ใช่ก็เหมือนมันก็เหมือนโมฟูซังไงที่แบบเอาหัวมาครอบตัวเออนั่นแหละแม่จะเก็บไว้เพราะลูกให้ปล่อยนี้นะคะแค่สุดใจทักมาได้แต่เนี้ยคุณแกะเลยให้ตายก็ไม่ปล่อยอ่ะนี่ไม่น่ารักมากสามแสนยังโอ้เอาไม่ต้อง3,000ก็ให้แล้ว3,000ก็ให้แล้วสรุปว่าน่ารักนะเนี่ยดูดีดูดีได้ตัวนี้ใช่คือแม่กะว่าแม่จะไปจุ่มอีกคอนี้ไม่เพราะว่าหนูว่านะไอ้ที่หนูจุ่มแล้วหนูได้อ่ะคือสิ่งที่หนูแบบอยากได้มานานแล้วแบบอยากได้จริงๆอ่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าตามที่แบบมันฮิตกันเขาฮิตกันก็เลยไปจุ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ปล่อยไหมอันนี้ปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเฮ้ยจุ่มน่ารักเป็นสีที่หนูอยากได้มากๆเพราะว่าเป็นแบบม่วงชมพูพอดีเออถ้าเกิดว่าที่ร้านป๊อปมาร์ทเขาไม่มีคอฮาชิปุปุคอเนี้ยชื่ออะไรลืมชื่ออีกแล้วฮะมา in my dreams เออ in my dream อ่ะอ๋อ in my dream เพราะว่าฝันไงแล้วเดินละเมอใช่ไหมน่าจะเป็นไปได้แม่จะไปจุ่มที่ร้านนี้อีกแม่จะไปป๊อปมาทำไมก็ร้านนี้ล่ะเออใช่มันก็380แล้วไปร้านนี้แล้วซื้อหลายๆอันได้ฟรีไอ้นี่อีกอ๋อไม่ได้ไอ้ได้ฟรีมันหมดโปรโมชั่นไปแล้วนี่อาจจะมีโปรใหม่เออโปรใหม่อาจจะมีเออใช่เออดีโอเคไว้เดี๋ยวเราจะกลับไปอีกแน่นอนร้านนี้อยู่ใกล้บ้านเดินสบายกับรถไปจอดหน้าบ้านเลยกลับมาได้เออโอเคค่ะถูกใจมากวันนี้นะคะก็รักกันไปก่อนแล้วใครอยากได้2ตัวนี้ก็ทักมาบ๊ายบายน่ารักนิ่มๆน่ารักจริง